สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการซื้อสินค้าของทาง Apple โดยตรงผ่านเว็บไซต์ Apple แล้วก็จ่ายชำระด้วยบัตรเติมเงินของทาง Apple ที่ผมได้ทำคลิปนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้คลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างการซื้อสินค้าที่เป็นอุปกรณ์เสริมเราก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของทาง Apple แล้วก็คลิกที่อุปกรณ์เสริมจากนั้นเราก็เลือกที่หมวดหมู่ของสินค้านะครับลองค้นหาว่าอุปกรณ์ไหนที่เราต้องการจากนั้นเราก็เลือกดูสินค้าทั้งหมดแล้วก็เลื่อนดูหาตามใจชอบเลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็เลือกซื้อคีย์บอร์ดพอมาถึงหน้านี้ผมก็จะเลื่อนหาตัวคีย์บอร์ดที่ผมต้องการผมก็เลือกตัวคีย์บอร์ดที่มันมี Touch ID รอดูในคลิปหน้านะครับในเรื่องของการแกะกล่องผมก็จะมาเลือกที่ภาษาเพราะว่ามันฟรีนะครับเราสามารถเลือกได้มันก็ใส่ภาษาที่เราต้องการผมก็เลือกเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับมันก็แสดงตัวอย่างที่มีภาษาไทยบนตัวคีย์บอร์ดให้เราได้ด้วยก่อนที่เราจะเลือกปุ่ม Add เพิ่มสินค้าเนี่ยนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างก่อนนะครับมาดูว่าอุปกรณ์ที่เราจะซื้อเนี่ยมันสามารถเข้ากับอุปกรณ์ไหนได้บ้างเมื่อเราเช็คดูว่าอุปกรณ์ที่เราจะซื้อเนี่ยมันเข้ากับอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานไหมเมื่อใช้งานได้เราก็ไปที่ชำระเงินสำหรับปุ่มสีดำกับสีฟ้าผมเคยอธิบายไว้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้ผมก็คลิกที่ปุ่มชำระเงินสำหรับหน้านี้ถ้าสินค้าตัวไหนของทาง Apple สามารถสลักชื่อได้มันก็จะมีบรรทัดที่เป็นสลักชื่อแต่ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่สามารถสลักชื่อได้ก็มีแค่ Add Gift Message ผมก็ลองคลิกเข้าไปครับเพราะว่าช่วงนี้มันฟรีจากนั้นก็ใส่ข้อความที่เราต้องการจากนั้นก็กดบันทึกเราอยากแก้ไขแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ปุ่มแก้ไขจากนั้นผมก็เลือกที่ปุ่มสีฟ้าแล้วก็จะแสดงหน้านี้ขึ้นมาก็เลือกแบบจัดส่งสินค้าแล้วก็ตรวจเช็คนะครับว่ามันจะส่งถึงบ้านเราวันที่เท่าไหร่จากนั้นเราก็คลิกปุ่มต่อไปเพื่อใส่ที่อยู่ของเราถ้าใครมีที่อยู่หลายที่อยู่ก็ใส่ new address ลงไปนะครับก็คือที่อยู่ใหม่ก็กรอกที่อยู่ที่เราอาศัยอยู่จากนั้นก็คลิกปุ่ม continue จากคลิปที่แล้วนะครับเราเติมเงิน200เหรียญตอนนี้ผลรวมมันอยู่ที่ 226.99 เหรียญแล้วก็สินค้าที่เราจะซื้อก็209เหรียญถ้าเราพร้อมเราก็กด Apply ได้เลยพอเรากดปุ่ม Apply เราก็จะเห็นยอดเงินคงเหลือตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินได้โดยกดที่ปุ่ม Remove แต่ถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่ม Your Order ได้เลยมันก็จะให้เราตรวจสอบที่อยู่อีกทีนะครับว่ามั่นใจว่าจะเป็นที่อยู่ที่เราแสดงอยู่ตรงนี้หรือเปล่าที่จะจัดส่งถ้ามั่นใจที่อยู่ที่เราจัดส่งถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่ม Place Your Order ได้เลยก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็รอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นว่าสินค้าเราไปถึงไหนแล้วหรือเราจะมาตรวจสอบที่ iPhone ของเราก็ได้ที่ Apple Store ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปจากนั้นก็เลือก For You นะครับเราก็จะเห็นนะครับการเดินทางของสินค้าของเราก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามมีอะไรดีๆก็จะมานำเสนอกันต่อไปแชร์ความรู้กันต่อไปสวัสดีครับ